เก็บบลูเบอรี่เพื่อนๆวันนี้มาที่แคนาดามาเก็บบลูเบอรี่ที่ฟาร์มโอ้ยมีแต่ลูกใหญ่ๆกินก่อนที่จะเก็บไปเราก็กินก่อนค่ะหวานไม่เปรี้ยวโอเคกินเลยมาล้างเยอะมากดกมากเลยบลูเบอรี่ฟาร์มบลูเบอรี่บลูเบอรี่ดกมากบลูเบอรี่เยอะมากดกมากดกมากเลยเอาไหนช่อไหนได้หมดต้องเทพี่พี่จะต้นบลูเบอรี่ดกมากเพื่อนๆส่วนนี้ขายถูกไม่แพงห่างจากบอร์เดอร์แคนาดาไม่ไกลค่ะก็อันนี้ก็ปลอดสารพิษกินเลยหวานดูดกหวานไม่ต้องรอให้ลืมต้นหวานเก็บบลูเบอรี่กันดกมากเพื่อนๆดกมากอยู่พิกบลูเบอรี่ค่ะวันนี้อยู่ที่แคนาดาเป็นฟาร์มที่แคนาดาอยู่ไม่ไกลจากบอร์เดอร์ค่ะเพื่อนๆก็ส่วนนี้เขาบอกว่าปลอดสารพิษสามารถกินได้เลยก็หวานดีค่ะหวานดีไม่เปรี้ยวรสชาติดีมากเราจะเก็บไปแต่ว่าแค่พอกินเพราะว่าเราเอาเข้าอเมริกาไม่ได้เราต้องกินให้หมดเรามาแค่กินแค่แบบเพื่อให้ได้บรรยากาศของการเก็บบลูเบอรี่เฉยๆเนาะเพราะว่าเราเอาเข้าอเมริกาไม่ได้ครับผิดกฎหมายค่ะก็เลยต้องกินอยู่ในฟาร์มเขานี่แหละหวานเดี๋ยวกับเพื่อนๆแวะมานะคะมาเก็บกันอยู่ไม่ไกลจากบอร์เดอร์ค่ะอยู่แถวหวานแซ่บโอ๊ยตายแล้ว
จะว่าเรามาจากอเมริกาเนาะเราก็จะเก็บไปแต่พอกินเพราะว่าเราไม่สามารถจะเอาเข้าอเมริกาได้ส่วนนี้ห่างจากบอร์เดอร์ไม่ไกลค่ะอยู่แถวอัพเมืองอัพเวอร์ฟอร์ดถนนช็อตรถเนาะค่ะก็แวะมาเก็บกันได้เพื่อนๆแต่อันนี้เราจะเก็บแค่พอกินเพราะว่าเราเอาเข้าอเมริกาไม่ได้เราจะเก็บแค่พอกินส่วนนี้เยอะมากเยอะมากอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลคือบลูเบอร์รี่สวนบลูเบอร์รี่ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะได้ไปอยู่ตรงไหนของภพสามเนี่ยเราไม่ได้แบบแอดวานซ์ก็แค่ประคองให้มันหนีตอนนี้คือต้องการแค่ตลาดวันนี้มาเก็บบลูเบอรี่แถวอัพเปอร์ฟอร์ดค่ะวันนี้อยู่ที่วัดแวนก็ข้ามบอร์เดอร์มาไม่ไกลค่ะเพื่อนประมาณ4นาทีจากบอร์เดอร์ของอเมริกาเนาะแต่เนี้ยเราเก็บไปเยอะไม่ได้เพราะว่าเรามาจากอเมริกาเราจะเอากลับเข้าประเทศไม่ได้เราคือเก็บแล้วก็กินอย่างเดียวค่ะก็ดกมากเยอะมากแล้วก็เขาบอกว่าหวาน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 มากๆแล้วก็เป็นออร์แกนิกเราไม่จำเป็นต้องล้างเลยเรากินได้เลยกินโชว์หวานดีโอเคว่ามีโอกาสแวะมาค่ะมาอยู่ไม่ไกลทั้งอเมริกาทั้งแคนาดามาเก็บได้อยู่พิกบลูเบอร์รี่กันค่ะเขาจะมีเครื่องมือในการเก็บบลูเบอรี่แต่ว่าอันนี้มันจะไม่สามารถที่จะเลือกลูกได้ก็จะเป็นสุดท้ายที่จะแบบว่าเก็บไปขายแต่ว่าถ้าเราไปทั่วไปเราก็จะเก็บด้วยมือของเราค่ะเพื่อจะเลือกขนาดของลูกให้มันได้ใหญ่เท่ากันแล้วก็เซฟลูกที่ยังอ่อนๆไว้อยู่เนาะอันนี้ก็เครื่องมือสำหรับเก็บบลูเบอรี่ค่ะลูกมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยก็จะได้บลูเบอรี่แต่ว่าอันนี้จะเลือกขนาดไม่ได้ก็จะช่วยเซฟแรงถ้าแบบใครไม่มีคนงานมาเก็บเยอะก็จะใช้ได้เลยทีเดียวก็วันนี้เก็บไปเยอะไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราเอาเข้าอเมริกาไม่ได้เนาะก็จะเก็บแค่พอได้กินก็โชว์ผลงานหน่อยวันนี้เราเก็บได้เยอะอยู่แต่เราจะกินให้หมดวันนี้ค่ะจะกินบลูเบอร์รี่ให้หมดวันนี้เพราะว่าเราเข้าอเมริกาไม่ได้เราต้องกินให้หมดมีโอกาสเพื่อนๆแวะมาสวนอยู่ที่เมืองอัพเปอร์ฟอร์ดอยู่วัดแวนค่ะแวนพูเวอร์ค่ะก็แวะมากันเยอะเลยค่ะช่วงนี้มาเก็บบลูเบอรี่กันเดี๋ยวจะไปกราบพระอยู่พวกลูกผมมาแล้วเต็มไป